สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้จะพาไปรู้จักกับเมนูแกงอ่อมซี่โครงเนื้อใส่ฟักทองแกงอ่อมฟักทองใส่เนื้อหรือว่าแกงอ่อมเนื้อซี่โครงใส่บักอื้อนะครับตอนแรกเลยนะครับเด้อโคลกพริกจักประมาณ 3-4 เม็ดครับอย่าเฮ็ดเผ็ดครับเพราะว่าแกงพวกเนี้ยบ่ควรสิเฮ็ดเผ็ดเฮ็ดลดกลางๆไว้ก่อนครับถ้าผู้ใดมากเผ็ดก็ให้กินลูกโดดครับคือว่าให้กินบักพริกหน่วยตามไปน้ำนะครับผู้ใดมากเผ็ดการเฮ็ดแกงที่ถูกต้องควรสิเฮ็ดรสอ่อนๆกลางๆครับอันนี้คือข้าวเบียร์ครับหลายๆคนบ่ฮู้จักดอกครับคนรุ่นใหม่บ่ฮู้จักดอกครับข้าวเบียร์คืออิหยังครับข้าวเบียร์ก็คือการเอาข้าวสารไปมาไปแช่น้ำครับแช่น้ำไว้ขั้นต่ำก็ประมาณ10นาทีครับ10หรือ20นาทีครับ15 10หรือ15นาทีก็ใส่ได้ครับไปแช่น้ำครับไปแช่น้ำมัน10หรือ15นาทีแล้วก็เอามาตำครับมาตำตามตัวอย่างที่ผมตำอยู่นี่นะครับตำให้ละเอียดเลยครับเขาเอิ้นว่าตำข้าวเบียร์ครับข้าวเบียร์นี่มีหลายสูตรครับบางคนใส่ข้าวขัวเลยใส่ข้าวขัวเนี่ยครับแทนข้าวเบียร์บางคนก็นิยมทำแบบนี้แหละครับคือทำแบบผมนี่ครับเอาข้าวเหนียวไปแช่แล้วก็เอามาตำครับตำให้ละเอียดครับอันนี้เขาเอิ้นว่าข้าวเบียร์ครับหลังจากตำข้าวเบียร์แล้วเขาก็ตำข้าตะไคร่ครับผมแนะนำว่าการตำพริกกับตำข้าตะไคร่ให้แยกกันตำนะครับเพราะว่าข้าตะไคร่มันมีน้ำครับถ้าตำร่วมกันกับพริกแล้วมันสิกระเด็นมันสิแฉะครับมันมีน้ำข้ากับตะไคร่ควรตำแยกครับอย่าไปตำร่วมกันกับพริกครับพริกก็ตำไปก่อนหรือตำข้าตะไคร่ก่อนครับตำให้ละเอียดแล้วก็แยกไว้ในจานแบบตามตัวอย่างนี่นะครับตามตัวอย่างที่ผมตำไว้นะครับเมาถึงข้าวเบียร์อีกสูตรนึงนะครับข้าวเบียร์อีกสูตรนึงก็คือการนำข้าวเหนียวที่1สุกแล้วไปจี้ไฟครับ1สุกแล้วไปจี้ไฟแล้วก็เอามาตำครับนั่นคือข้าวเบียร์อีกสูตรนึงครับข้าวเบียร์อีกสูตรนึงนี่ก็คือว่าการนำข้าวสารไปแช่น้ํา10หรือ15นาทีครับประมาณนั้นครับแล้วก็มาตำให้ละเอียดครับนี่คือข้าวเบียร์อีกสูตรหนึ่งครับอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าเป็นลักษณะของการแก้ขัดครับเฮ็ดแบบสูตรที่หนึ่งที่สองที่ผมว่ามาบ่ได้ก็คือใส่ข้าวขัวแท่นครับเนื้อซี่โครงครับผมอันนี้เป็นเนื้อซี่โครงครับแนะนำให้เป็นเนื้อซี่โครงเพราะว่าเนื้อซี่โครงเนี่ยเปื่อยยุ่ยครับบ่เหนียวครับเปื่อยยุ่ยนุ่มครับมีมันแทรกนิดๆครับผมคือแค่เฮ็ดให้สุกครับบ่ต้องต้มนานครับแค่เฮ็ดให้สุกครับเนื้อสิเปื่อยยุ่ยนุ่มเลยแหละครับสิทอดสิย่างสิออมแนะนำให้เป็นเนื้อสิโครงครับเนื้อซี่โครงนี่ประมาณครึ่งโลครับผมเพราะว่ากินกัน2คนครับประมาณครึ่งโลก็เอามาหั่นให้พอดีค่ําครับอย่าให้น้อยเกินไปหรือว่าให้ใหญ่เกินไปให้กินแบบพอดีนะครับบ่แม่น2ชิ้นต่อค่ํา3ชิ้นต่อค่ําจังซั่นก็บ่ไหวครับแนะนำให้พอดีค่ำครับ
เมนูนี้เอิ้นว่าเมนูแกงออมสี่โค้งเนื้อใส่ฝักทองครับผมหรือว่าแกงออมสี่โค้งเนื้อใส่บักอื้อครับเป็นยังว่าเป็นยังต้องใส่บักอื้อวะนี่ครับเพราะว่ามันมีคุณค่าสารอาหารหลายครับผมก็เลยเลือกบักอื้อครับมีวิตามินอีหลายครับแล้วก็วิตามินอีกหลายๆโตครับก็เป็นเมนูโปรดของครอบครัวผมนะครับแล้วก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ลองเฮ็ดตามหรือว่าเบิ่งไว้เพื่อประดับความรู้เป็นสูตรที่บ่ใครเห็นหรอกครับบ่มีใครเฮ็ดให้เห็นง่ายๆหรอกครับส่วนมากเขาเจ้าสิบ่เฮ็ดแบบนี้ครับก็คือเขาเจ้าสิใส่ใส่ข้าวเบียร์เป็นข้าวคั่วซะส่วนมากเลยครับแต่แบบนี้ผมเฮ็ดสูตรดั้งเดิมครับข้าวเบียร์นี่สิใส่วิธีการคือว่าใส่ข้าวเหนียวไปแช่น้ำประมาณ10หรือ15นาทีแล้วก็มาตำให้ละเอียดครับข้าวเบียร์นี่มีคุณสมบัติหยังว่าติครับข้าวเบียร์นี่มีคุณสมบัติเฮ็ดให้น้ำเหนียวครับน้ำเหนียวข้นบ่ใสเต็งเล็งครับการใส่ข้าวคั่วนี่ยังเป็นล่องครับผมแกงอ้อมทั่วไปที่เขาขายกันเขาก็มักที่ใส่ข้าวคั่วครับข้าวคั่วก็ได้ความหอมแน่ก็ได้ความเหนียวนิดๆแต่ความเหนียวเข้มข้นนี่สิสู่ข้าวเบียร์สูตรตำข้าวสารบ่ได้ครับสูตรเอาข้าวสารไปแช่น้ำตำสิเหนียวครับอีกสูตรนึงก็คือเอาข้าวเหนียวที่1สุกไปย่างไฟไข่ๆข้าวจี้แล้วครับแล้วก็มาตำสูตรนั่นก็นิยมเฮ็ดคือกันครับแต่ว่าในที่นี้ผมสิบ่ได้เฮ็ดผมสิเฮ็ดสูตรเอาข้าวสารไปแช่น้ำแล้วก็มาตำครับนี่คือฝักทองหรือว่าบักอื้อครับก็เอามาฝานเปลือกแล้วก็หั่นให้พอดีค่ำขึ้นกันนะครับก็ย่าใหญ่เกินไปย่าน้อยเกินไปครับใหญ่เกินไปก็กินลำบากน้อยเกินไปก็เละครับแต่ว่าถ้าเฮาบ่ค้นหรือว่าเฮากินครั้งเดียวครับเฮาบ่ได้เอาทิ้งไว้หลายคืนหลายมื้อก็บ่เละบ่เละปานใดหรอกครับสำคัญก็คือว่าอย่าให้อย่านานจนเกินไปนะครับมันสิทำให้มันเละการที่ใส่การที่สิเฮ็ดชิ้นใหญ่จนเกินไปมันก็บ่พอดีครับนะครับกินลำบากผมก็เลือกเฮ็ดที่สิเฮ็ดให้มันชิ้นกำลังดีเมื่อตักฝักทองกับเนื้อก็กินได้พอดีครับแกมบ่ตุยครับบ่เต็มปากครับสาธิตให้เห็นเลยครับสิได้ฮู้ว่าของจริงครับเฮ็ดอีหลีครับบ่มีผู้ใดซอยครับเฮ็ดคนเดียวครับเฮ็ดจริงๆเลยครับนี่ครับโทษทีนะครับผมถนัดซ้ายครับเมนูนี่ก็เป็นเมนูโปรดของครอบครัวผมเลยนะครับมันสิมีความหวานนิดๆบ่ได้หวานแห้งครับหวานของฝักทองนะครับหวานบักอื้อครับพอหั่นเสร็จครับผมเตรียมไว้ที่เฮ็ดอยู่นี่ปริมาณก็คือว่าเนื้อประมาณครึ่งโลนะครับเนื้อสี่โครงประมาณครึ่งโลฝักทองกับประมาณ1ขีด2ขีดครับประมาณ2ขีดนี่นะครับวัตถุดิบที่เตรียมก็คือมีเนื้อสี่โค้งหั่นพอดีค่ำบักอื้อหรือฝักทองค่ะหั่นพอดีค่ำครับข้าตะไคร่ตำละเอียดพริกตำละเอียดแล้วก็ข้าวเบียร์ครับพริกนี่ปริมาณซ้ำนี่ผมแนะนำประมาณ3เม็ดครับ3เม็ดหรือ4เม็ด
บ่แนะนำให้เฮ็ดเผ็ดครับผมเพราะว่ากินแกงเฮ็ดเผ็ดนี่มันสิทรมานปากครับบ่แซ่บครับมันสิเฮ็ดให้รสชาติบ่แซ่บครับต้องให้รสอ่อนๆกลางๆครับอ่อนๆถึงปานกลางครับถ้าพวกมากอ่อนอีหลีก็ใส่ประมาณ2เม็ดครับถ้าพวกกลางๆก็3ถึง4เม็ดครับถ้าผู้ใดมากเผ็ดก็กินลูกโดดเอาครับก็คือว่ากินกับบักพริกน้วยนะครับนี่คือใบแม่งลักครับขาดบ่ได้เด็ดขาดเลยครับขาดยังก็ขาดได้แต่ก็อย่าขาดใบแม่งลักครับก็คือผักอีตู้นี่แหละครับล้างให้สะอาดแล้วก็เด็ดใบครับถ้าไปซื้อตามท้องตลาดที่เขาทำขายก็ประมาณ2กรัมครับย่าให้หน่อยกว่า2กรัมครับถ้าสมมุติว่าตามท้องตลาดเขาขายกรัมละ5บาทเท่ากับซื้อมา2กรัมก็10บาทครับลักษณะการประมาณครับถ้าผู้ใดเฮ็ดหลายก็ต้องเพิ่มสัดส่วนขึ้นไปอีกครับนี่ก็มีที่เตรียมก็มีนี่แหละครับใบมะกรูดสีกไว้ครับพริกประมาณ 3-4 เม็ด3เม็ดก็ได้ 3-4 เม็ดก็ได้ครับรสชาติสีอ่อนๆกำลังดีเมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิไปตั้งหม้อครับนี่ครับผมใส่2อย่างเลยครับคือว่าใส่ทั้งข้าวคั่วใส่ทั้งข้าวสารบดเอิ้นข้าวเบียร์ครับเบิ่งครับว่าผมสิใส่ผมสิทำวิธีแบบใดปกติเลือกใส่ข้าวคั่วอย่างเดียวก็ได้หรือว่าใส่ข้าวเบียร์ที่ตำละเอียดแบบนี้ก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับข้าวเบียร์นี่คือว่าเฮ็ดให้น้ำมันเข้มข้นครับน้ำบ่ใสน้ำสิเหนียวถ้าเฮาใส่ข้าวคั่วอย่างเดียวนี่ก็ยังบ่เหนียวครับน้ำยังบ่เหนียวครับข้าวคั่วก็สิมีรสหอมเพิ่มมาอีกนิดนึงครับผมแต่ว่าความเหนียวนี่สิสู่ข้าวเบียร์บ่ได้ครับข้าวเบียร์สูตรนี้ก็คือนี่แหละครับเอาข้าวสารแช่น้ำแล้วมาตำให้ละเอียดครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆครับบางเมนูเขาเฮ็ดอีหยังอ่ะที่เขาใส่แป้งลงไปน้ำนะครับเพื่อให้น้ำมันเหนียวอ่ะเมนูผัดอีหยังผัดซีอิ๊วผัดอีหยังประมาณนั้นแหละครับที่เขาใส่แป้งลงไปน้ำให้มันเกิดความเหนียวครับครับพอใส่น้ำลงไปแล้วนะครับเฮาก็ใส่ข้าวเบียร์ครับอันดับแรกนี่ครับข้าวเบียร์ที่เฮาตำละเอียดแล้วครับใส่ลงไปครับทำตามคำตอนนี้ได้เลยนะครับใส่ข้าวเบียร์ลงไปแล้วครับน้ำสีกำลังอุ่นๆหรือว่าน้ำสีกำลังร้อนอยู่ครับมันอาจจะเป็นก้อนๆอยู่เฮากะใส่ซ่อนกดๆๆๆให้มันละลายให้มันกระจายแตกโตกันออกไปครับบัดนี้น้ำมันสีขาวข้นครับน้ำสีใสๆนี่สีขาวข้นขึ้นมาเลยครับมันเป็นหลักการของสูตรผัดเขาเอิ้นว่าผัดซีอิ๊วหรือผัดเอียงประมาณนั้นนะครับหรือราดนาครับประมาณคล้ายๆราดนาครับผมเห็นราดนาเขาใส่แป้งลงไปนะครับราดนาเพื่อเขาต้องการให้น้ำมันเหนียวครับน้ำบ่ใสอันนี้คือกันครับนี่สูตรโบราณที่เขาเฮ็ดกันครับคนยุคใหม่บ่ฮู้จักหรือก็บ่เฮ็ดกันแล้วครับนี่คือว่าพอน้ำเริ่มอุ่นก็เอาข้าวเบียร์มาลงครับผมเอาข้าวเบียร์มาลงแล้วมันสิเฮ็ดให้น้ำเหนียวครับเหนียวข้นมันก็บ่ได้เหนียวหลายนะครับเหนียวพอดีข้นพอดีแล้วครับถ้าเฮาบ่เฮ็ดน้ำมันก็สิใสครับใสเต็งเหล่งครับเพิ่นเอิ้นว่าใสเต็งเหล่ง
บ่แซ่บบ่น่ากินครับพร้อมสูตรนั้นบ่น่ากินสำหรับผมนะครับสำหรับผมแต่คนอื่นว่าน่ากินก็บ่ได้ว่าหยังครับแต่นี่คืออมสูตรโบราณดั้งเดิมที่พ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมสิใส่วิธีการกี้ข้าวเหนียว1คือเอาข้าวเหนียวที่1สุกแล้วไปกี้ครับกี้ให้หอมแล้วมาตําครับนั่นคือข้าวเบียร์อีกสูตรนึงครับข้าวเบียร์สูตรที่ผมเฮ็ดอยู่นี่ก็เพิ่นใส่น้ําเวลาใส่เวลาหมกปลาครับหมกปลาหมกปลาดุกหมกปลาคอเพิ่นใส่แบบนี้ครับหมกหน่อไม้เพิ่นใส่แบบนี้ครับข้าวเบียร์ครับเพิ่นเอิ้นข้าวเบียร์ครับคนอีสานเอิ้นข้าวเบียร์ครับจําไว้เลยครับผมเติมข้าวคั่วนิดนึงครับข้าวคั่วนี่ก็มีคุณสมบัติคือว่าใส่แทนข้าวเบียร์นั่นแหละครับแต่นี่เพื่อผมก็อยากให้มันหอมขึ้นมาอีกผมก็เลยเลือกใส่ทั้ง2แบบส่วนมากที่เขาใส่กันกับเขาต้องการความข้นนี่แหละครับความข้นความหอมแต่ว่าด้วยความสะดวกสบายของคนยุคใหม่เขาก็บ่ใส่ข้าวเบียร์แบบเก่าหรอกครับเขาก็ใส่แบบข้าวคั่วไปเลยสะดวกสบายดีอันนี้ก็คือข้าตะไคร่ครับข้าตะไคร่ที่ผมตำละเอียดคือร้านอาหารร้านลาบร้านก้อยเวลาเฮ็ดออมเขาก็สิใส่ข้าวคั่วอย่างเดียวครับเขาบ่ต้องเสียเวลาไปเฮ็ดข้าวเบียร์ครับเขาใส่ข้าวคั่วนี่แหละแทนข้าวเบียร์ครับมันก็สิได้กลิ่นหอมแล้วก็ความเหนียวมันก็สิเป็นร่องครับเป็นร่องข้าวเบียร์ก็ถือว่าแก้คัดได้พ่อใส่ได้ครับคนตอนนี้คนก็นิยมกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าผมเฮ็ดเนี่ยสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณสูตรพ่อแม่พาเฮ็ดผมก็จำมาครับสูตรนี้สิเป็นแกงอ้อมไก่ก็ได้แกงอ้อมหมูก็ได้แกงอ้อมปลาก็ได้ครับใส่สูตรเดียวกันเลยครับเฮ็ดวิธีการแบบนี้เลยครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากสี่โครงเนื้อไปเป็นปลาหรือเป็นหมูหรือเป็นไก่ยังสิล่ะครับพอต้มน้ำให้เดือดแล้วครับก็ใส่ปรุงรสดีนิดนึงครับเพื่อความอร่อยเพื่อความแซ่บครับผมใส่น้ำปลาลงไปแล้วครับให้มันเดือดสักพักนึงครับคนจักหน่อยครับน้ำสิเหนียวข้นครับสาเหตุที่ผมต้องปรุงก่อนเป็นหยังฮู้บ่ครับสาเหตุที่ผมต้องปรุงก่อนนี่เพื่อว่าเวลาเฮาหม้อเดือดเฮาใส่เนื้อลงไปครับความอร่อยนี่สิแทรกซึมเข้าไปในเนื้อบ่แม่นว่าบางคนใส่เนื้อใส่อีหยังลงไปแล้วจังไปปรุงทีหลังครับแต่ว่าสูตรของผมนี่คือว่าต้องปรุงน้ำแกงให้มันได้ซะก่อนได้ที่ซะก่อนก็บ่ได้ที่ก็ให้มันใกล้เคียงล่ะครับปรุงให้แซ่บไปเลยครับซิมไปน้ำเลยครับเติมน้ำปลาเติมน้ำปลารสดีซิมเบิ่งครับถ้ามันแซ่บใกล้เคียงแล้วเฮาก็เติมเนื้อใส่เนื้อลงไปได้เลยครับพ่อน้ำเดือดครับเห็นไหมครับน้ำที่ได้ที่แล้วสิอร่อยแล้วเนี่ยนะครับมันสิแทรกซึมเข้าไปได้เนื้อครับครับผมน้ำที่เดือดๆเนี่ยนะครับน้ำแกงที่ได้ที่แล้วนะครับที่รสชาติอร่อยแล้วนะครับที่รสชาติแซ่บนี่แหละครับมันสิแทรกซึมเข้าไปได้เนื้อครับมันสิเข้าไปลึกมันสิเฮ็ดให้เข้มข้นแซ่บนัวหลายครับวิธีการนี้เปิดไฟกลางครับบ่ไฟแห้งหรือไฟอ่อนจนเกินไปเสร็จแล้วปิดฝาไว้ครับรอให้สุกครับเห็นป่ะครับความอร่อยความแซ่บจากน้ำแกงเนี่ยมันสิซึมเข้าไปในเนื้ออย่างทั่วถึงนะครับซึมเข้าไปอย่างแบบชนิดที่ว่าทุกอนุเลยนะครับ
ขาดน้ำปลาครับเติมน้ำปลาจักน้อยนี่แหละครับแกงออมเนื้อสูตรโบราณสามารถพลิกแพงไปเป็นไก่เป็นหมูหมูเป็นปลาได้ครับพักไว้ครับปิดไว้ให้สุกให้สุกคักๆเลยครับบ่ต้องถึงกับเปื่อยหรอกครับแค่ให้สุกพอเพราะว่าเนื้อสีโค้งนี่บ่เหนียวครับหลังจากกาวามันสุกแล้วครับนี่แหละครับหน้าตาสิเป็นแบบนี้แหละครับน้ำสิข้นเหนียวใส่บักอือลงไปครับบักอือหรือว่าฟักทองนี่แหละครับขั้นตอนสุดท้ายครับคือว่าใส่ลงไปเพราะว่าเนื้อเฮาสุกแล้วบ่ต้องข้นครับใส่ลงไปก็แค่กดๆหน่อยนึงครับปิดฝาไว้ครับปิดฝาไว้เที่ยวนี้เพื่อให้ฟักทองสุกครับโดยบ่มีการข้นนะครับเปิดเบิ่งดูครับนั่นครับหน้าตาครับผมเห็นไหมครับนี่ความพิถีพิถันไหมครับหน้าตาต้องเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายเลยแหละครับนี่พักอีตูครับคาดการไว้ก็คือว่าถ้าซื้อตามท้องตลาดกรัมละ5บาทก็ซื้อมา2กรัมครับใบมะกรูดฉีกครับผมเลือกใส่เลยครับเลือกใส่ตอนนี้เลยครับบางคนอาจจะใส่ที่หลังแต่บ่เป็นหยังครับแต่ผมใส่ตอนนี้มันสิได้หอมผักอีตูหรือใบแมงลักเนี่ยที่ประมาณนี้นะครับปิดฝาไว้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับยุบหายหมดทันทีเลยครับถ้าเบิ่งนะครับมันสิเป็นยังไงถ้าซื้อตามท้องตลาดก็ประมาณ5บาท2กรัมนะครับหรือผู้ใดมาก3กรัมก็ใส่ไปเลยครับแต่กรัมเดียวสิน้อยเกินไปเห็นไหมครับคือใบผักอีตูหรือใบแมงลักนี่มันบ่มีหยังเลยครับมันเป็นใบซื่อๆครับโดนความร้อนยุบแทบหายไปเลยครับเดี๋ยวบ่เห็นเลยครับเห็นไหมครับหอมแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ลูกโดดลงไปครับก็คือบักพริกนวยนี่แหละครับสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดครับคือว่าตอนเฮาตำพริกใส่ลงไปเนี่ยเฮาตำใส่ประมาณ3เม็ดครับ3หรือ4เม็ดนะครับให้มันรสเผ็ดอ่อนๆอย่าให้มันเผ็ดแห้งครับถ้าผู้ใดมักเผ็ดแห้งก็ให้กินลูกโดดหรือพริกนวยกับลงไปครับปิดฝาไว้สักพักนึงครับครับหน้าตาสิเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่บ่ได้ข้นนะครับแค่เอาทัพพี่กดๆนิดๆนี่ซื่อนะครับเบิ่งดูครับผักอีตูเมื่อกี้นี่หายไปหมดเลยยุบไปหมดเลยถูกน้ำฮ้อนถูกความฮ้อนแค่นั้นเองครับเห็นไหมครับหน้าตาครับนี่คือแกงออมสูตรโบราณไส้ข้าวเบียร์ครับน้ำเหนียวเข้มข้นครับเห็นไหมครับบางคนบ่ฮู้จักคําว่าข้าวเบียร์ครับคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุ20กว่าๆนี่ครับบ่ฮู้จักข้าวเบียร์แล้วครับยุคนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมสิเอาถ้วยมาตักครับเบิ่งครับผมตักให้เบิ่งแล้วครับว่าหน้าตาเป็นแบบใดสังเกตน้ําที่เหนียวและเข้มข้นครับน้ําที่เหนียวและเข้มข้นนี่เกิดจากข้าวเบียร์นะครับนี่คือแกงออมสูตรโบราณไส้ข้าวเบียร์ครับโดยการนำเนื้อสี่โครงแล้วก็ฟักทองบักอื้อนี่แหละครับมาแกงครับขั้นตอนก็ทำตามที่ผมแนะนำนั่นแหละครับสูตรนี้น้อยคนล่ะครับสิได้เห็นน้อยคนล่ะครับสิได้กินคนอายุ20ปีตอนนี้ยังบ่ฮู้จักเลยครับยังบ่มีใครรู้จักข้าวเบียร์เลยครับวิธีการเฮ็ดก็บ่ฮู้จักครับผมมั่นใจว่าหน่อยคนอีหลีแหละครับที่คืออายุที่ต่ำกว่าคืออายุ20เนี่ยต่ำกว่า25นี่แหละครับ
สิบ่ฮู้จักเลยเหรอครับหรือเฮ็ดบ่เป็นเลยเหรอครับบางเที่ยเฮ็ดแกงอ้อมข้าเจ้าก็สิเอาข้าวครัวอย่างเดียวครับเบิ่งหน้าตาครับถ้าผู้ใดมักเผ็ดก็กินลูกโดดกลับเอาเด้อครับเด้อถ้าผู้ใดบ่มักเผ็ดก็บ่ต้องไปย่ำมันบ่ต้องไปกินมันครับปล่อยไปหั่นล่ะครับให้ผู้มักเผ็ดเขากินเขาเอิ้นว่าลูกโดดครับหรือว่าบักพริกหน่วยเอาไว้กินกับสำหรับคนมักเผ็ดครับการเฮ็ดน้ำพริกกะปิคือกันครับบางคนเขาเฮ็ดเผ็ดอ่อนๆแล้วเขาสิเอาบักพริกโรยไปครับพริกเม็ดพริกหน่วยนี่โรยไปเพื่อต้องการให้คนมักเผ็ดเขากินกับครับพระเจ้าสิเฮ็ดรสกลางๆไว้ก่อนบ่ได้เผ็ดจัดครับหลักการนี้ครับแกงอ้อมคือกันครับอย่าเฮ็ดเผ็ดครับผู้ใดมักเผ็ดก็ให้กินบักพริกหน่วยกับเอาครับผมเบิ่งหน้าตาครับถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วครับถือโอกาสล่าตอนนี้เลยนะครับชอบใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปครับท้ายคลิปแล้วขอลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับพ่อกันไม่โอกาสหน้าคลิปหน้าครับผม